เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟนะครับผมเอ็มนิรันดร์จันทจรรับหน้าที่ดำเนินรายการตรงนี้นะครับพร้อมกับคุณนนทัศน์จิตครับสวัสดีครับเอ็มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟนะครับจะอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับเช่นเดิมครับด้วยการแบ่งปันสาระดีๆพร้อมกับคำหนุนใจนะครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาด้วยความหวังและก็กำลังใจนะครับพี่นนท์ครับทุกวันนี้การเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วครับมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านครับอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญครับเราทุกคนจะต้องพบเจอนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอารมณ์นะครับหรือว่าง่ายๆอายุของเรานั่นเองนะครับก็จะเปลี่ยนจากตัวเลขน้อยๆค่อยๆขยับขึ้นมากเรื่อยๆทุกๆปีนะครับจนเป็นที่มาของหัวข้อในรายการวันนี้ครับนั่นก็คือฤดูกาลแห่งการเปลี่ยนแปลงครับแล้วยังไงล่ะครับเอ็มมันเกี่ยวข้องกับตัวเลขด้วยอย่างนี้สิ่งที่เราอยากจะเน้นนะครับสำหรับวันนี้นั่นก็คือวิธีการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไงล่ะครับการเป็นผู้ใหญ่นี่ไม่ใช่แค่อายุที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับเอ็มหลายๆคนอาจจะเคยพบเจอเด็กๆที่6ขวบแต่ว่ามีอายุโตเกินวัยนะครับหรือว่าอาจจะเคยเจอผู้ใหญ่วัย80ที่ยังทำตัวเหมือนเด็กๆอยู่ก็อาจจะมีนั่นแหละนะครับพี่นนท์เรื่องราวที่บันรักแชร์ลิงเลิฟนะครับจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คงจะพาคุณผู้ฟังนะครับไปพบกับวิธีการและแนวทางที่ดีนะครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพครับเอาเลยครับผมอยากจะฟังสักหนึ่งบทเพลงก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าวันนี้เอ็มเตรียมเพลงอะไรมาให้คุณฟังได้ฟังกันบ้างครับงั้นเราก็ไปฟังเพลงกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมให้เข้ากับหัวข้อกันหน่อยนะครับแต่เพลงนี้นะครับเปลี่ยนแปลงทางด้านหัวใจนะครับประมาณว่าความรักอะไรทำนองนั้นนะครับแต่เป็นเพลงสนุกๆนะครับแล้วก็ฟังสบายๆด้วยนี่คือเพลงการเปลี่ยนแปลงครับไปรับฟังพร้อมกันเลยครับไม่เอาอีกแล้วฉันพอที่กับความรักทุ่มเทกี่ครั้งฉันก็ยังต้องผิดหวังกี่ทีกี่ครั้งที่เสียน้ำตาเจ็บจนอ่อนล้าฉันช้ำเกินไปวิ่งตามแค่ไหนก็ได้เพียงเงากับความเหงาใจแค่เท่านั้นได้เจอกับเธอก็เริ่มเข้าใจในความรักคนที่บอบช้ำได้มาเจอกับความหวังจากสิ่งที่คิดว่ามันว่างเปล่าที่เราไขว่คว้าไม่เคยมีจริงเธอนำความรักแท้จริงเข้ามาผูกพันในหัวใจแล้ววันนี้ฉันเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อฉันรู้จักและฉันได้มาพบเธอมันทำให้ฉันต้องเปลี่ยนแปลงหัวใจฉันไปได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ฉันไม่เคยพบเจอสำหรับฉันแต่ก่อนความรักคือการคว้ามาแต่ในวันนี้ฉันเปลี่ยนความรักคือการให้ไปเพิ่งจะรู้และเข้าใจเมื่อฉันได้มารักเธอ
และฉันได้มาพบเธอมันทำให้ฉันต้องเปลี่ยนแปลงหัวใจฉันไปได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ฉันไม่เคยพบเจอ เพราะสำหรับฉันแต่ก่อนความรักคือการคว้ามาแต่ในวันนี้ฉันเปลี่ยนความรักคือการให้ไปเพิ่งจะรู้และเข้าใจเมื่อฉันกลับเข้าสู่รายการปันรักชาเลนจ์เลิฟกันต่อนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับวันนี้กับหัวข้อฤดูกาลแห่งการเปลี่ยนแปลงครับโดยผมนะครับเอ็มนิรันดร์จันทจรดำเนินรายการร่วมกับคุณนนทัศน์ใจจิตครับอย่างที่พี่นนท์ได้บอกไปนะครับในช่วงที่แล้วว่าการที่เราเองนะครับจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับเราเองไม่อาจจะวัดได้ด้วยอายุเสมอไปใช่ไหมครับหลายๆคนนะครับอยากจะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างหรือว่าต้องการอยากจะแสดงตัวเองว่านี่แหละฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคุณผู้ฟังครับการเป็นผู้ใหญ่ในที่นี่นะครับเราก็เองก็อาจจะมองได้หลายๆแบบนะครับ เราสองคนก็จะขอแนะนำวิธีที่เป็นตัวช่วยว่าเราจะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้นะครับประการแรกเลยนะครับคุณฟังก็คือการตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วไปให้ถึงความฝันนั้นนะครับคุณฟังครับส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ใหญ่ก็คือรู้จักประเมินศักยภาพของตัวเราเองนะครับ รู้จุดอ่อนที่ต้องพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ตั้งเป้าหมายสำหรับชีวิตในวันข้างหน้าไว้นะครับ การมองเห็นภาพอนาคตที่ชัดเจนอยู่เสมอจะทำให้เราสามารถเลือกทางเดินในชีวิตได้อย่างถูกต้องนะครับ และเมื่อเราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วก็จับต้องได้แล้วเนี่ยนะครับขอให้เราลงมือทำจนกว่าจะสำเร็จด้วยนะครับถูกต้องเลยนะครับพี่นนท์คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับอาจจะมีเป้าหมายส่วนตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับเรามาเริ่มสร้างบุคลิกให้ตัวเองนะครับผมมีความเป็นผู้ใหญ่และก็เปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ดีนะครับโดยการตั้งเป้าหมายตามที่พี่นนท์ได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถูกต้องเลยนะครับต่อมาครับคุณฟังให้เราให้เกียรติแก่ผู้อื่นอยู่เสมอนะครับ บนโลกใบนี้ก็คือสังคมขนาดใหญ่นะครับที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้คนอื่นๆอีกมากมายนะครับถ้าเราจงใจทำอะไรที่ก่อให้เกิดความรำคาญสำหรับคนอื่นๆหรือว่าทำอะไรตามใจชอบของตัวเราเองโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกนึกคิดของคนรอบข้างนะครับก็ไม่แปลกนะครับถ้าใครจะมองว่าเราเนี่ยมันช่างเป็นเด็กที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับการรู้จักสังเกตแล้วก็จดจำว่าคนอื่นๆรอบตัวของเราเนี่ยมีความต้องการอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้คนเรายอมรับแล้วก็ให้เกียรติแก่เราเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่เราให้เกียรติคนอื่นๆนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำตัวต่ำต้อยนะครับหรือว่าด้อยค่าครับแต่เป็นการที่เรารู้จักรับฟังความคิดเห็นหรือว่าความต้องการของคนอื่นบ้างนะครับและก็ปฏิบัติต่อคนอื่นแบบที่เราอยากให้เขาปฏิบัติต่อตัวเราครับใช่แล้วล่ะครับเอ็มคุณผู้ฟังก็ต้องลองนำไปประยุกต์ใช้กันด้วยนะครับมาที่เรื่องราวของบทเพลงกันสักครู่ดีกว่านะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาร่วมพูดคุยกันต่อในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟครับเธอคือทุกสิ่งในความจริงในความฝันคือทุกอย่างเหมือนใจต้องการเป็นนิทานที่ฉันอ่านก่อนหลับตาและนอนฝันเธอคือหัวใจไม่ว่าใครไม่อาจเทียมเทียบเท่าเธอฉันชอบดีที่เธอได้ตกลุ่มรักเธอได้มีเธอเคียงข้างกันเธอ
านใดทางหัวใจฉันมีเธอเพียงเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่เฝ้ารอฉันจะขอภาวนาต่อหน้าฟ้าแสนไกลนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใดทางหัวใจฉันมีเธอเพียงคนเดียวกลับเข้าสู่รายการปันรักใจลิงเลิฟกันต่อนะครับยังคงอยู่ตรงนี้ด้วยกันกับเราทั้งสองคนนะครับคุณผู้ฟังซึ่งผลิตรายการโดยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ครับครับและวันนี้นะครับยังคงอยู่ในประเด็นฤดูกาลแห่งการเปลี่ยนแปลงครับคุณผู้ฟังครับช่วงที่แล้วเราเปิดประเด็นกันไป2วิธีการที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณผู้ฟังนะครับดูเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับผมหรือว่ามีวุฒิภาวะมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการที่เราตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับและก็ไปให้ถึงฝันรวมถึงการที่เราให้เกียรติคนอื่นอยู่เสมอนะครับต่อไปคืออะไรครับพี่นนท์เอ็มเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าเวลาเราคบกับใครครับเขาก็จะสะท้อนว่าเราเองเป็นคนแบบนั้นใช่ครับผมก็พอจะเคยได้ยินนะครับและก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงครับก็เพราะว่าการที่เราเลือกคบกับเพื่อนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ก็จะทำให้เราดูเป็นผู้ใหญ่ได้นั่นเองนะครับถ้าเราคบคนแบบไหนเราก็มักจะอยากเป็นคนแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้แน่ใจนะครับว่าเราได้เลือกคบแต่กับคนที่จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นอย่าได้เสียเวลาไปคบกับคนที่บางทีทำตัวเป็นเด็กๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการคบคนที่ทำตัวเป็นเด็กจะผิดนะครับ บางครั้งก็ต้องมีบ้างเป็นอีกมุมมองของชีวิตที่ทำให้เราเองมีความอ่อนโยนนั่นเองนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับก็หมายความว่าการที่เราอยู่กับคนที่มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่นะครับความคิดหรือว่าความอ่านของเราก็จะได้รับการปลูกฝังในรูปแบบของผู้ใหญ่ทำนองนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับหรือว่าแบ่งปันให้เราสองคนได้ฟังกันนะครับก็ยินดีครับสะดวกโทรศัพท์เข้ามาก็ได้เช่นกันนะครับคุณผู้ฟังมีช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายนะครับส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันตินะครับตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะครับหรือว่าที่อีเมลครับ vop@voiceofpeace.org หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นี้ครับ0532426545ตลอดทั้งรายการนะครับที่ผ่านมาเราก็แนะนำกันไปแล้วนะครับเราจะมีวิธีการพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ช่วงฤดูกาลแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆได้ยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ยังคงอยู่กับผมนะครับเอ็มนิรันดร์จันทจรพร้อมด้วยคุณดนทัศน์จิตครับครับคุณผู้ฟังเรามาดูกันอีกสักหนึ่งวิธีนะครับว่าคุณผู้ฟังเราจะทำอย่างไรให้เราเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือเปิดใจให้กว้างครับคุณผู้ฟังครับผู้ใหญ่ก็คือคนที่รู้จักยอมรับและก็ทำความเข้าใจนะครับแค่เพราะว่าเราไม่เคยนะครับได้ยินหรือว่าลองทำมาก่อนนะครับก็ไม่ได้แปลว่าเรามีสิทธิจะต้องตั้งป้อมนะครับหรือว่าตัดโอกาสตัวเองแต่แรกครับขอให้มองว่าโอกาสดีๆที่จะได้ลองทำอะไรหรือว่าพบเจอใครใหม่ๆนะครับที่แตกต่างอาจจะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเองก็ได้นะครับทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับพี่นนท์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าคิดเหมือนกันนะครับเปิดมุมมองให้กว้างเรียนรู้แล้วก็รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเอาละครับคุณผู้ฟังสำหรับช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับทอดทิ้งกัน
อบอุ่นเสมอที่มีเธออยู่ในใจฉันทุกวันเรื่อยไปอยากจะกอดเธอไว you
อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมคุณผู้ฟังครับข้อความที่คุณผู้ฟังได้รับฟังผ่านไปนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่หยิบยกมาจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับความเชื่อของคริสเตียนเราเชื่อกันนะครับว่าเมื่อเราเองเชื่อมั่นและก็ไว้วางใจในการทรงนำของพระเจ้านะครับชีวิตของเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านไหนก็ตามเช่นร่างกายของเราก็จะสดชื่นแจ่มใสนะครับเพราะว่าเรามีความสุขที่ออกมาจากภายในนั่นเองนะครับส่วนจิตใจของเรานะครับเมื่อเราพร้อมที่จะให้องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับนำหน้าเราไปเราก็ต้องยอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยด้วยแล้วจิตใจของเรานะครับก็จะนิ่งและก็จะดีมีความเมตตาเพิ่มมากขึ้นด้วยครับถูกต้องนะครับเมื่อเรามีจิตใจที่เหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์แล้วนะครับบุคลิกของเรา IQ รวมถึง EQ ของเราก็จะเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับและเราก็สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในหลายๆด้านซึ่งหลายๆคนเห็นแล้วอาจจะอยากมาอยู่ใกล้เราหรือว่าอยากจะมาคบหาสมาคมกับเราด้วยนะครับก็จะเข้ากับวิธีที่เราได้แนะนำคุณผู้ฟังไปนะครับไม่ใช่เพียงแต่เราไปคบหาหรือว่าคบหาคนอื่นเท่านั้นนะครับแต่คนอื่นๆก็อยากจะมาคบหาเป็นเพื่อนกับเราเป็นพี่น้องกับเราด้วยนะครับใช่แล้วครับคุณผู้ฟังครับประเด็นต่างๆที่เราร่วมพูดคุยกันในรายการนะครับผมเองก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคุณผู้ฟังคงจะได้ข้อคิดกันไปบ้างนะครับขอให้สิ่งนี้เกิดผลและก็เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละด้านของคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาจนถึงช่วงสุดท้ายนี้นะครับหากคุณฟังต้องการจะแบ่งปันข้อคิดคำหนุนใจดีๆนะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆก็ตามสามารถเขียนจดหมายมาหาเราได้นะครับซึ่งสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราสื่อมวลชนเสียงสันติได้นะครับทางเราก็มีทีมงานรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับนอกจากนี้ทางสื่อมวลชนเสียงสันติก็ยังมีบทเรียนทางไปรษณีย์นะครับที่จะส่งมอบให้คุณผู้ฟังด้วยนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่มีความหมายต่อชีวิตแล้วก็มากด้วยคุณค่าทางปัญญาถ้าคุณผู้ฟังได้อ่านแล้วก็จะรู้สึกอัศจรรย์ใจนะครับเรียกได้ว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งปัญญาก็ว่าได้นะครับซึ่งหลังจากที่คุณผู้ฟังเรียนจบบทเรียนแล้วเราก็มีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับครับให้คุณผู้ฟังนะครับเขียนและก็ส่งมาได้นะครับผมที่สื่อมวลชนเสียงสันติครับตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์นะครับ50000หรือที่อีเมลครับ vop@voiceofpeace.org คุณผู้ฟังครับโทรศัพท์ก็ได้เช่นกันที่053-242-654แล้วทางทีมงานของเรานะครับผมก็จะมีของที่ระลึกที่มีความหมายน่ารักน่ารักนะครับส่งไปให้ด้วยครับสำหรับทุกคำถามและก็ทุกข้อความที่ติดต่อเข้ามาแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วของรายการปันลักชัยลิงเลิฟครับผมเอ็มนิรันดร์ จันทจรพร้อมด้วยคุณนนทัศน์ใจจิตนะครับผมและก็ทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านที่จะประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับและก็มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับผมและก็มีความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับชีวิตที่พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไรวันนี้ทั้งร่างกายจิตใจฉันมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์แบกกางเขนมันไม่เคยง่ายได้มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเหน็บหนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบากบั่นทำด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นน้อมตัวก้าวไปจะรับใช้ด้วยใจทำตามพระองค์
ข้งเข็มมันไม่เคยง่ายได้มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเหน็บหนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบากบั่นทำด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นน้อมตัวก้าวออกไปจะรับใจด้วยใจทำตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของเราบางวันทำด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นน้อมตัวก้าวออกไปจะรับใช้ด้วยใจทำตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของ